ว่าเห็นทุกรายการต้องเอาไปออกในประเด็นนะครับผมความจริงมันเริ่มจากรายการนี้เนาะใช่ค่ะที่ผมนั่งคุยกับไอ้บีทำไมบีแกเป็นคนที่เป็นแม่สื่อได้หลายคนมากๆแล้วก็ได้ดีๆทั้งนั้นด้วยถูกจนในที่สุดฉันเอ๊ะแม้กระทั่งไอ้ฉันอ่านข่าวใส่ใครค่ะไม้แขวนเสื้อของหล่อนก็มีคนประมูลไปเท่าไหร่นะ 4,000 แม่คือจริงๆมันไม่ใช่อะไรหรอกคือหนูอ่ะไม่ค่อยได้คุยกับใครใช่ไหมคะเสร็จแล้วคราวนี้พอลูกนอนหนูก็ไปนั่งไลฟ์แล้วก็นั่งพูดอยู่คนเดียวแล้วหนูก็อยากจะเอากระเป๋าชาแนลหนูเนี่ยมาประมูลหนูก็บอกว่าแม่จะเอาอันนี้มาประมูลเท่าไหร่ไอ้ลูกๆใน TikTok มันก็บอก9บาท10บาท19บาทหนูก็บอกโอ๊ยกระเป๋าชาแนลยังไม่ได้หูเลยแม่นึกออกมั้ยคะเสร็จหนูก็เอาอะไรดีวะ9บาท10บาทหนูก็หันไปหยิบไม้แขวนเสื้อเอามาไม้แขวนเสื้อฉันเธอจะเอามั้ยว่าที่มาของไม้แขวนเสื้อจะเป็นยังไงเห็นบอกเป็นไม้ขนุนอะไรอ่ะคือแต่งเรื่องเซตสตอรี่เซตสตอรี่แม่ใส่สตอรี่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยแม่ก็คือมันเป็นแค่ไม้แขวนเสื้อชุดแต่งงานแล้วเสร็จเป็นไงแขนเสื้อชุดแต่งงานหนูแล้วคือเป็นสลักโลโก้งานแต่งงานหนูแค่นั้นเองแม่เสร็จแล้วเขาก็ประมูลกันใหญ่เลย 3,000 4,000 พอ 4,000 หนูก็เริ่มตกใจเลยเฮ้ยมา 4,000 อะไรอ่ะเสร็จแล้วจะมี 5,000 หนูบอกพอหยุดฉันไม่เล่นกับพวกเธอแล้วฉันไม่อยากเอาเงินใครฉันสวยแล้วรวยมากเลยแล้วสรุปวันนั้นก็ไม่ได้ขายไม่ได้ขาย 4,000 ไม่ขายไม่ขายให้ค่ะก็ได้ก็คือเธอนางรวยอยู่แล้วขอต้อนรับอย่างเป็นทางการบีและแจ็คกี้ค่ะสวัสดีครับบีและแจ็คกี้สวัสดีครับบีดูสิตอนนี้การจะว่าหลายๆคนอ่ะบอกว่าเฮ้ยต้องเรียกเจ้าแม่บีโอ้แม่ต้องพ่อแม่บีหล่อนเป็นคนเริ่มพ่อแม่มาติกาเขาเรียกว่าพ่อแม่มาติกาพ่อแม่มาติกาเพราะอะไรจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนเริ่มชาวเน็ตอ่ะเริ่มก่อนใช่แล้วเสร็จปุ๊บอ่ะเหมือนหนูนัดกับพี่บีไว้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะกินข้าวกันตอนเช้าเปิดมาเหมือน TikTok มันน่าจะรู้อ่ะมีขึ้นมาเลยว่าอุ๊ยแม่บีมีกระแสแล้วก็นี่ค่ะจะไปกับคุณลูกแก้วที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วยายลูกแก้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแกไหนก็ไปแล้วแกเอามาไล่ไปไหว้สิทำคอนเทนต์ฉันนัดไอบีประมาณ5โมงกว่าฉันจะไปถึงบ้านนางเกือบทุ่มเพราะเราอิมาลัยนี่แหละค่ะให้มันเป็นคอนเทนต์ให้มันเป็นคอนเทนต์ไหนจะทำแล้วแต่ใจจริงๆเราก็อยากจะมีแฟนด้วยแหละก็อยากมีแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือตั้งแต่ว่าก็คือไปเล่นกันอะไปเล่นไปนั่งกินข้าวก็คือจังหวะช่วงน้องบีเขามีข่าวเรื่องนี้พอดีใช่มันเป็นกระแสต่อเนื่องอะเนาะใช่แล้วแจ็คกี้ก็เลยแบบว่าอ่ะลูกแก้วก็เลยจัดเรามันใส่ตัดต่อได้ไงเราเป็นสายโปรดักชั่นเราก็ถ่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัดปุ๊บลงปุ๊บเลยแล้วในใจหวังจริงไหมจะได้สักคนนึงอะยังไม่ได้คิดเลยตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้คืออ๋อวันที่เอาพวงมาลัยไปยังไม่ได้คิดว่าอยากจะมีผัวคือไอ้เรื่องมีผัวเราคิดมานานมากแล้วไอ้เรื่องมีผัวเราอยากจะมีมานานมากแล้วคิดนานแล้วใช่แต่ว่าไม่ได้คิดว่าแบบพูดปุ๊บแล้วแม่จะหาให้เลยอย่างไม่ได้คิดอย่างไม่แต่วันที่เอาพวงมาลัยไปไหว้เสร็จปุ๊บแม่เปิดแคตตาล็อกเลยไหมคือวันที่เอาพวงมาลัยมาไหว้อะค่ะก็คือสามีอยู่บ้านพอดีด้วยค่ะสองคนสามีและภรรยาค่ะก็เปิดแคตตาล็อกเลยนี่ก็บอกสเปคมาดำคมเข้มแล้วก็เปิดพอไม่เจอดำคมเข้มแจ็คหนูอายุเท่านี้ลูกอะไรก็เอาไปเถอะลูกก็บอกไปอย่างนี้อะไรก็เอาไปเถอะตอนแรกจะต้องแบบเป็นเวสสเปคไว้ก่อนเป็นแบบผู้ชายเข้มเข้มชอบเข้มเข้มอ๋อคือเข้าใจเคยใจแกชอบเหมือนอีเกสอ่ะใช่ไหมล่ะเฟรนด์เกมเล่นทอนให้นี่ไงขอเข้มแบบนี้แต่กูชอบคำตอบมันมากเลยนะว่าอายุเราปูนนี้แล้วยังจะเลือกอีกเราจะเอาแค่ยังจริงแล้วเป็นไงพยายามกล่อมให้เขาเปลี่ยนสเปคบ้างจริงๆแม่สองคนสามีภรรยาก็เปิดแจ็คอันนี้อย่างนี้นะลูกโอเคแจ็คพี่ต้องหาให้หนูให้ได้หนูรอพี่แป๊บเดียวหนูพูดคำนี้กับน้องเลยแล้วในสต็อกน้องบีมีคมเข้มไหมตอนนี้มีเหลือไหมมีค่ะมีแล้วแจ็คกี้ชอบไหมก็มีแต่ว่าคือหน้าตาส่วนหนึ่งมันเป็นการแบบเปิดประตูแต่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าข้างในอะคุยไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวข้าวนึกออกไหมปัดข้าวถ้าสมมติว่าข่าวตีคุยแล้วรู้เรื่องก็ไปข่าวตีก็ได้เพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเราวันนี้มันผ่านไปแล้วเนาะเพราะว่าเอาจริงๆอะทุกคนที่ดูทีวีอยู่ก็น่าจะรู้ว่าอีนี่ก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเนอะแต่เราต้องหาคนที่ศีลเสมออ่ะไม่ใช่ว่าคนไปด้วยกันได้คุยรู้เรื่องคุยเรื่องเดียวกันนี่ล่าสุดฉันเห็นคุณไอ้อ้ําไปเกี่ยวก้อยอะไรกับเธอไอ้อ้ําเป็นอะไรก่อนคือไปเจอพี่อ้ําที่งานแต่งงานค่ะพี่มดแล้วนางก็แบบว่าน้องสาวกับพี่สาวอะไรอย่างงี้ก็กระซิบกระซาบกันนิดหน่อยใช่ค่ะเล่นละครกับพี่อ้ําแต่2เครื่อง2เรื่องแล้วก็พี่ชายสามีสนิทกับพี่อ้ําก็เลยมากระซิบกระซาบกันตามภาษาพี่น้องนิดหน่อยค่ะพี่มดเราก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวเราจะไปขอรีเสิร์ชแล้วทําสเกลให้ก่อนสัญญาว่าจะช่วยพี่อ้ําเลยพี่อ้ํายังมีความหวังอีกเหรอ
มีแม่ชีวิตคนเรามันต้องไม่สิ้นหวังเราทำเพื่อพี่อ้ําพัชราภาให้ได้ค่ะยายอ้ําขนาดยายอ้ํายังต้องใช้บริการหล่อนเนี่ยขนาดยายอ้ําพัชราภาแสดงว่าของมันดีจริงนะมาดามถ้าสมมุติยายอ้ํายายอ้ําอ้ำรถผีบ้านหน่อยอาจจะอยู่ได้นะอาจจะไม่ต้องใช้บริการเธอครับค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่หนูก็จะพยายามหาค่ะหาให้ทุกคนค่ะไม่ว่าจะใครเข้ามาก็แล้วแต่ออนไลน์ออฟไลน์ก็หาพี่มดหนูก็หาให้ถ้าพี่มดบอกให้หนูหาพี่ไม่ไหวแล้วพี่เหลือแก่เจ็บตายแล้วลูกเดี๋ยวพี่จะมีเลยขอเกิดแก่ไปแล้วเกิดจะแก่เกิดไปแล้วไม่หมายถึงเอาจริงๆแล้วบีเนี่ยมันเริ่มจากการที่ไม่ใช่เอาเฉพาะคนร่ำคนรวยเริ่มจากการทำเพจด้วยซ้ำไปใช่ค่ะก็ที่หนูเคยมาแล้วก็เคยเล่าให้คุณฟังทำเพจแม่สื่อแม่ชักค่ะก็คือทำกับเพื่อนๆนี่แหละสนุกกันเล่นๆเฮฮาอะไรเงี้ยเป็นคนมีเพื่อนเยอะก็จับคู่จับแมทกันคนนู้นชอบอะไรคนนี้ชอบอะไรสเปคเป็นยังไงไหนเล่าสิพอเล่ากันเสร็จปุ๊บเราก็มาเจอกันหน่อยจับแมทกันแค่นั้นเองที่เพจได้ไปกี่คู่ได้จับแมทกันกี่คู่แล้วที่เพจได้ไปเยอะมากมากแล้วก็จนอยู่ถึงทุกวันนี้เลยเหรอจนอยู่ถึงทุกวันนี้ประมาณ 4-5 ปีแล้วใช่คือเพจหนูแค่ทำการประชาสัมพันธ์แล้วพวกน้องๆพี่ๆก็ไปคุยต่อกันเองใช่แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเป็นคนโสดที่เข้ามาหาเราหรือรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถามก่อนพื้นเพเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงชอบสเปคยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสเกาหามาให้ยื่นรีซูเม่ไปยื่นรีซูเม่ไปถ้าเพื่อนสนิทเยอะเป็นพี่ชายของสามีแค่มาใช่ค่ะเป็นพี่ชายของแล้วยังต้องมาใช้บริการอีกเหรอเพื่อนสนิทยายอ้ําอ่ะแต่เขารู้จักคนเยอะจริงๆวันนั้นที่หนูบอกว่าหนูไปกินข้าวอ่ะแม่แม่บีอ่ะเปิดภาพให้หนูดูหนูว่ามี10คนหนูจำหน้าใครไม่ได้แล้วเยอะเกินจริงเหรอเปิดหัวเมียช่วยกันคนนี้พี่นกคนนี้พี่นกเนื้อจำใครไม่ได้เลยหมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนหลังจากที่เธอบอกอ่ะแจ้งความประสงค์จ้าเพราะมันโอเคเลยเหมือนแอดมิชชั่นไปก่อนใช่ต่อไปครับแจ้งความประสงค์ว่าเราต้องการจะมีใครสักคนหนึ่งแล้วค่ะ process แรกเมื่อหลังแจ้งความประสงค์ปุ๊บมันทำอะไรต่อก็เหมือนเราเสิร์ชคำว่าผัวใน Google แล้วออกมาเลยยังไงวะก็คือสมมติว่ามีรูปมีคนหาคำว่ายังไงวะไม่คือออกมาเลยบอกบีปุ๊บบีเตรียมแคตตาล็อกให้เขาเลยคือเอาอย่างนี้พอบอกเสร็จปุ๊บหนูก็เลื่อนอินสตาแกรมของหนูส่วนสามีอ่ะก็ไล่ดูเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในเบอร์ว่ามีใครที่สดอยู่บ้างคือแบ่งหน้าที่เลยแบ่งหน้าที่กันคือแม่เห็นว่าหนูเป็นคนหาคู่อย่างเงี้ยบ้านแกทำชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์หรืออะไรกันแน่เนี่ยไม่พี่มดเห็นหนูเป็นคนหาคู่อย่างเงี้ยจริงๆคนที่หาคู่มากกว่าหนูก็คือสามีนะคะทำคนแต่งงานไปแล้ว50กว่าคู่จริงจริงเรื่องจริงเนี่ยคอร์สที่ไทยแลนด์เรียนใช่ไหมใช่ที่เปิดคอร์สเรียนแล้วตั้งคอร์สเรียนก็บอกว่าก็โทรฉันอยู่รุ่น4เสร็จแล้วว่าฉันน่ะไปแต่มึงไม่ไปได้กับเขามาใช่ไหมไม่ได้แต่ฉันน่ะไปใส่ซองการแต่งงานเขาว่าเต็มไปหมดเลยสามีเนี่ยก็คือเอาไงเหมือนเปิดคอร์สเรียนคอร์สนึงใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าคอร์สเรียนนั้นน่ะคนแต่งงานกันเกือบ50คู่ใช่ค่ะเพราะว่าในแต่ละรุ่นแต่ละคนแล้วก็เลนส์อายุที่เรียนเนาะพี่ด้าเนาะมันก็จะเป็นเลนส์อายุที่แบบเท่าๆกันพอดีหมายถึงว่าคนที่เข้าไปเรียนในคอร์สด้วยกันเนี่ยคอร์สจะกำหนดอายุก็คืออายุกำลังแบบใช่แล้วเขาก็ไปเจอกันแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแมทช์กันพอดีใช่ค่ะคุณหรอคะความจริงไม่ใช่เป็นหนูที่เป็นคนที่หาเก่งแฟนหนูสามีหาเก่งด้วยค่ะใช่ค่ะแม่นี่ตอนเนี้ยวันที่เขาแบบแจ้งความประสงค์แล้วหล่อเข้มโอเคแล้วสเปคมันผ่านไปเพราะวันนึงถ้าอายุเราเกิน30กว่าสเปคมันไม่ต้องมีเยอะแล้วก็ได้ก็แล้วแต่นะแล้วตอนนี้เข้าข่ายกี่คนก็ตอนนี้ก็มีไปกินข้าวมีตามข่าวนั่นแหละค่ะใช่ก็มีกับพี่ตามที่เราไปกินข้าวเขาไปกวนหามาให้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไม่ใช่แม่คือนางอ่ะก็เหมือนว่าโลกแล้วบอกก่อนนะก่อนมารายการเนี่ยหูยหุ่นอะไรขนาดนั้นอ่ะโอ้ดูเป็นไงล่ะโปรไฟล์สุดยอดก่อนมารายการนี้ก่อนมาแฉเนี่ยแม่ไม่เคยได้นี่ไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะคือออกไปอาจจะมีการตีกันบ้างนิดหน่อยยังไม่ได้คุยกันใช่คือผู้ชายคนนี้นี่ใช่เขาเป็นใครมาจากไหนลูกอ่ะพี่บีเล่าสิอ๋อนี่โปรไฟล์ให้พ่อแม่เล่าคือนางน่าหล่อนะโอ้ยแต่นางสเปคเลยนะตะกี้สเปคเลยนางไม่เคยกินโอมากาเสะใช่ไหมก็แค่อยากจะพาน้องก็ไปกินร้านอาหารของน้องตั้มเท่านั้นเองเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารโอมากาเสะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารโอมากาเสะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอีก
แล้วก็เป็นเจ้าของหมู่บ้านค่ะช่องวันมีรู้ไหมใครโสดแกมีพอมีคิวว่าเปิดใจกันแข่งกับรู้ไหมใครโสดดีกว่าแล้วแบบหาได้จริงๆอ่ะแล้วได้เสียงกันพี่เอาไหมลงทุนเองมาโอเคพูดแล้วไม่คืนคำนะคะไม่คืนเอาแบบเอาจับปะกุแล้วฉันมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงด้วยได้เลยเพื่อนอีกกลุ่มนึงก็คือหาแฟนให้แบบว่าแล้วหนูเป็นแขกรับเชิญคนแรกไหมดูได้แล้วมันก็จะมีสองฝั่งเลยว่าจะเอาฝั่งยังไงเพื่อนที่คุณก็ชอบทำอย่างเงี้ยเรื่องตัวเองแม่งอยู่ตัวเองเลิกกับทุกคนหมดแต่ปรากฏว่าเอาแม่สื่อมาเจอกันนะเนาะเอาแม่สื่อคุณสื่อสองฝั่งมาเจอแล้ววันหนึ่งเช้ามาไอ้นี่ยังดีนะเลี้ยงลูกอยู่เพื่อนฉันเป็นไงรู้ไหมเธอเป็นไงคะถ้าฉันบอกเธอก็ต้องอ๋อเธอเมื่อคืนดีกันหรือยังดีกันแล้วนะกูถามเดี๋ยวก่อนนะมึงไม่จะสนใจตัวมึงเองเลยแต่มึงสนใจทุกคนหมดแล้วใครๆคบคนไหนอะไรยังไงมันมีคนจริงเป็นห่วงคนอื่นเหมือนเนี่ยนี่ก็เป็นห่วงว่าจะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าใช่แล้วเสร็จน้องเขาไม่เคยกินโอมากาเสะใช่ไหมแม่เราก็แค่พาน้องไปกินร้านของน้องตั้มแล้วบังเอิญว่าน้องตั้มเนี่ยเป็นสเปคดำแดดเหมือนกันดำแดดเหมือนกันนิดหน่อยตกปลาทะเลบ่อยประมาณนั้นก็เลยพาน้องไปกินข้าวแม่ได้กินกุ้งเผาไหมลูกยังใช่ไหมกุ้งเผาเดี๋ยวกุ้งเผาจะเป็นครั้งหน้าค่ะเขามีสองโซนนะลูกเขามีสองโซนต้องไปสองครั้งใช่ไหมพี่ชาถ้า private ก็เข้าไปกินอาหารญี่ปุ่นโอมากาเสะมันฉ่ำไหมก็ดีค่ะเป็นโอมากาเสะปลาไทยนะคะอยู่ที่ชาลีอยู่ตรงไหนอยู่ที่เมืองทองค่ะหมู่บ้านนิชดาธานีค่ะเป็นหมู่บ้านที่ฝรั่งซื้ออยู่เยอะๆมีคอนโดริมทะเลซะแต่ก็คือเอาปลาไทยมาทำโอมากาเสะใช่ค่ะปลาไทยปลาญี่ปุ่นมีหมดค่ะแล้วหนูชอบแบบปลาไทยๆหนูชอบปลาไทยกินเธออยู่ไหมลูกกินเธออยู่ไหมปลาไทยมันแซ่บกว่าปลาญี่ปุ่นยังไงลูกไม่ทราบค่ะแต่ชอบไทยๆเนื้อหวานไหมลูกเนื้อหวานไหมดีไม่ข้าวเลยลูกแต่บอกว่าฉันอยากจะรู้หล่อนดูดีๆโอเคโอเคถ้าสมมติเรามีแฟนอยู่ในวงการเนี่ยมาไม่อยากขอรู้จักกันแต่อยู่ดีเขาว่าไม่ได้อยู่วงการเดียวกับพวกเราอ่ะใช่แล้วเขาเจอคนบ้าๆบอๆอย่างพวกเราอ่ะแล้วอย่างหล่อนบ้าๆบอๆอยู่เวลาไปเจอเขาครั้งแรกเป็นยังไงบีก็ไม่พูดเลยเขาเงียบเหรอหนูเนี่ยหรอเนี่ยเงียบไม่พูดแล้วนั่งทำหน้าตึงเลยนะทำหน้าตึงเลยนะใครไปไม่เป็นไม่พูดเลยอ่ะเสร็จแล้วคนนี้สามีก็สะกิดหนูพี่ตั้มคนใส่ให้ป่วยโควิดมาเพราะว่าสามีสะกิดหนูน้องไหนน้องแจ็คกี้อ่ะบอกก็นั่งอยู่นี่ไงน้องแจ็คกี้ไม่ใช่คนเดิมที่เราเจอที่บ้านน้องอะไรอย่างเงี้ยบอกว่านั่งเงียบอยู่สักพักนึงแต่ก็มียิงมุกบ้างประปายหนูไม่ตลกแล้วเวลาเจอผู้ชายจริงไม่ตลกไม่ตลกแล้วตลกไม่ออกทำไมเลยอ่ะมันไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะมันไม่รู้จักกันน่ะหนูต้องมีเครื่องดื่มสักหน่อยไหมเครื่องดื่มสักหน่อยเนี่ยหนูจะให้ดื่มสักกึ๊บสองกึ๊บอยู่เนี่ยแล้วอะไรรู้ไหมแม่นั่งกันอยู่หลายคนใช่ไหมพวกเราก็สะกิดไปเข้าห้องน้ำเป็นโรงเรียนหญิงเปิดโอกาสเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็เข้าอีกแล้วคนนู้นเข้าเสร็จแล้วไปกันได้น่ารักมากไปหมดไม่เหลือเลยเหลือแค่คนเดียวตั้มอยู่สองคนหนูก็เอานิ้วเขี่ยโชว์อยู่แล้วเชฟอะเชฟก็ไม่เสิร์ฟอาหารคอร์สต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวเรารอทานพร้อมกันนะคะทุกคนมาใช่แล้วเข้าใจเขาว่าแบบแล้วกูจะทำอะไรวะเออทำอะไรอ่ะมันทำอะไรดีอ่ะนึกออกไหมเออแล้วทำยังไงอ่ะแล้วทำไงอ่ะเขาชวนคุยไหมอ่อนไงก็นั่งยิ้มสวยๆเขาก็ชวนคุยอยู่เนี่ยโอ้อาหารยังไม่มาด้วยเนาะอาหารก็ไม่มาจะนั่งกินจานอยู่แล้วเขินทำอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วได้คุยเขาต่อไหมก็มีหลังจากนั้นก็ได้คุยนิดนึงใช่แต่มันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆแล้วข่าวอ่ะก็คือออกเราถ่ายรูปรวมกันเนาะแล้วคนก็คงเอาไปวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นข่าวนี่ก็รู้สึกแบบกดดันมากในตอนนี้เพราะกูยังไม่ได้เริ่มอ่ะใช่ยังไม่ได้เริ่มเลยอ่ะเป็นข่าวแล้วทําไงดีอ่ะเดี๋ยวตั้งเขาไปก่อนเดี๋ยวกูจะอายกว่าโอ้โหน่ะไม่แล้วจะกี้ไม่ได้คุยกับพี่เขาหรอไม่ก็มันจะคุยอะไรมันก็พูดอยู่มันจะคุยอะไรพี่นะข่าวอะไรไม่ได้คุยกันหรอคือหนูก็พยายามถามตลอดอะพี่ชาวว่าแบบเฮ้ยสมัยนี้เวลาคนเขาจีบกันเขาจีบกันยังไงสมัยเราต้องคุยโทรศัพท์สายไม่ระวังหูเธอวางก่อนสิไม่เอาอะเธอวางก่อนสิถึงเช้าแบบนี้ใช่ไหมแม่เดี๋ยวนี้เขากดไลค์หากันเขาจีบกันแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้คือเหมือนแบบทิ้งไลน์หากันแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเธอก็อินบ็อกซ์ไปบอกคนอ่ะขอโทษนะคะที่ทำให้เป็นข่าวเข้าใจป่าวมันจะได้มีเรื่องคุยต่อเนี่ยเพราะฉันเดินขึ้นรถอ่ะเนี่ยยายบีเนี่ยกับเพื่อนสนิทนางยายเนี่ยก็มากัน
ถฉันไว้ไม่ให้รถฉันออกฉันก็งงฉันก็อะไรวะเมื่อไหร่ลากันแล้วเออผู้ชายวิ่งมากุ๊กกุ๊กกุ๊กยังไงยังไงขอไลน์หน่อยค่ะฉันก็ว่าโอ้โหนี่ดูสิอย่าเพิ่งไปเออหนูวิ่งไปกลางรถเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนี่ก็คงตกใจนึกว่ามีเรื่องอะไรเออเก่งนะไม่งั้นมันไม่สั่นเซ่นะเพราะว่ามันยังไม่ได้ไลน์กันคือหนูอ่ะแอบกระซิบถามนางเอ๋อเพื่อนอยู่แล้วขอไลน์หรือยังนางเอ๋อก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ตอนนี้บอกไม่ใช่ตอนนี้อะไรมันต้องตอนนี้นี่แหละไปอย่างเงี้ยแล้วนางเอ๋อก็กระซิบไปบอกคนชื่อพี่ของน้องตั้มน้องตั้มก็วิ่งกุ๊กกุ๊กมาอุ้ยขอไลน์ตอนนี้ผมจะเขินหรือเปล่าครับอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนี้ได้มีการคุยกันไหมสารแบบมีการคุยตอนเป็นข่าวนี่แหละอ๋อคุยแล้วนะโอเคแล้วก็ขอโทษขอคุยกันไปอ่าโอเคเขาไม่ได้อะไรคือเราไม่ทำอะไรเขาผิดเราเป็นข่าวกับเขาว่าแม่ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะแม่นึกออกมาตั้งแต่ศูนย์อ่ะเดี๋ยวถ้าเกลถ้าเขาเกลก่อนเราศูนย์ก่อนเพราะฉะนั้นที่จะทิ้งอย่าเพิ่งให้เขาเกลลูกให้เขาอยู่กับเราก่อนก็ลองคุยๆดูว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมพวกเราเองก็ไม่ใช่จะคุยคนเราก็ไม่ใช่คนคุยง่ายนึกออกปะเราต้องยอมรับตรงนี้เออนะช้อยของนางหล่อนยังเหลืออีก4ช้อยนะคิดว่าจะไปแบบไปกินข้าวกันครบ4ช้อยเลยมั้ยพูดไม่ได้ป้าเพราะว่าเดี๋ยวเหยื่อจะรู้ทั้ง4โอเคโอเคเขาก็รู้แล้วกูเปิดหน้าไปขนาดนั้นซิแพคขนาดนั้นเขาก็รู้ช้อยที่1แล้วอีบ้าระวังท้องอื่นนะจะกินข้าววันละ4มื้อเลยก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าแต่นี้ก็บอกแล้วว่าแบบถ้าสมมติว่าเราตั้งจุดมุ่งหมายว่าเราต้องการที่จะรู้จักคนเพิ่มเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนเนี่ยมันจะไม่กดดันมากแต่พอมันเป็นข่าวตั้งแต่มื้อแรกมันก็บอกตรงๆว่าก็กดดันอยู่นะว่ามันจะรอดไหมว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมก่อนอย่างแรกเพราะมันเพิ่งเริ่มแบบเริ่มมากอะอรุณสวัสดิ์อะเริ่มจากอรุณสวัสดิ์บีตอนที่ดารากี่คนที่ให้เธอหาแฟนเอาแบบถามตรงๆเลยกี่คู่คู่แรกเป็นกันกับพลอยใช่ค่ะไม่คืออันนั้นโอเคละมันสำเร็จกันไปแล้วเอาน้ำบัดหนาวอะก็มีกัน 3-4 คนเหมือนกันนะแม่แอบออนไลน์ออฟไลน์กันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้มีการออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์กันมาบ้านแล้วเวลาหนูไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือของหลังบ้านอะหลังบ้านหลังบ้านมาบ้านช่วยหาหนูหน่อยใช่ใช่แฟนคลับของคนนี้ก็จะมาบอกในไลฟ์เวลาที่หนูไลฟ์ว่าแบบช่วยหาให้น้องคนนี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าลูกบางทีเราก็ต้องรู้จักมักจีกันก่อนนะลูกรู้จักโปรไฟล์รู้จักนิสัยกันก่อนจะให้แม่ไปจับคู่มั่วๆซั่วๆมันก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียแม่ลูกมีคู่ดังๆไหมน้องบีอุ้ยมันยังพูดไม่ได้เพราะมันยังไม่สักเซสใช่มันถ้าสมมติเขาว่าสักเซสเลยเนี่ยกับตอนนี้มันมีใกล้ใกล้ความจริงหรือยังใกล้ความจริงที่สุดหรอก็น่าจะเป็นคู่นี้ปะคู่แจ็คกี้เหรอหลุดปากคุณเล่นคุณเล่นแม่เอาหยุดมาหาฉันเลยกลายเป็นฉันสักเซสเลยลายเด้งแล้วลายเด้งแล้วเรียบร้อยตึงๆแต่แม่ยังไม่มีค่ะก็อยากให้น้องแจ็คกี้ได้ประสบความสำเร็จค่ะเอาใจช่วยนะปีนี้หนูตั้งใจเลยตั้งใจว่าหนูจะมีผัวตั้งใจแล้วเพราะว่าชื่อเสียงหนูมีแล้วเงินหนูมีแล้วถูกต้องไหมตั้งแต่เล่นอีน้องกระบองเพชรมาหนูเริ่มรวยเริ่มมีเงินหลังจากนี้หนูจะต้องตั้งหน้าตั้งตามีผัวใช่แล้วคะใช่เออมึงเลิศดีจริงๆนะครับมันต้องลองดูสิเออเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเราได้มาละกว่าจะเป็นนางเอกดังก็นานอยู่เรายังรอมาเป็น10ปีจริงถูกบทจะดังแม่งงงงใช่ขอให้หล่อนมีผัวแบบงงงงเฮ้ยอ้าวมึงใครจะคิดว่ามึงมาดังช่วงโควิดเล่นตุ๊กตากระบองเออเจ๊ตุ๊กตากระบองตุ๊กตากระบองแม่น้องบองน้องบองน้องบองตุ๊กตากระบองอะไรน้องบองตุ๊กตากระบองใช่มั้ยล่ะบทมันจะดังยังดังแบบงงๆมาแล้วใช่ๆๆน้องบองอู้ยเหงื่อจะเป็นจะตายกูยังไม่เห็นจะดังเลยเออใครจะไปรู้วันนี้ให้กระเช้าวันหน้าจะให้สตอวันนี้เอากระเช้าวันนี้ปีใหม่ฉันเดี๋ยวไม่ใช่ตุ๊ดจีนสงกรานต์แม่เอาแม่หนูแต่งงานแล้วนี่ไงนี่ไงรุ่นเรามันไม่มีโอกาสรอนานลูกของมัน expire เร็วลูกอย่างนี้รีบก่อนหมดอายุเหรอรอลุ้นนะอยากเห็นนะอยากเห็นว่าแจ็คกี้คนนี้แฟนแจ็คกี้อย่างเงี้ยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นแบบนี้นะสมมติไม่ใช่คนในวงการบันเทิงคนทั่วไปที่ตัวเองเคยจับคู่ให้เคยมีคู่ไหนที่ตัวเองประทับใจบ้าง
ประทับใจก็น่าจะเป็นคู่ของเพื่อนสมัยมัธยมค่ะยังไงครับก็คือหมายถึงว่าเราก็เป็นคนที่แนะนำให้รู้จักกับรุ่นพี่ที่อยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วตั้งแต่มัธยมจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็มีลูกมา2คนละค่ะแล้วตอนที่เขาทะเลาะกันนะคะพี่ผู้ชายเขาก็โทรมาหาหนูบอกว่าให้ช่วยพูดคุยให้หน่อยได้ไหมให้ช่วยง้อให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าหนูเป็นคนแรกที่แนะนำให้รู้จักกันหนูก็เลยไปทำการง้อบ้างแล้วก็พูดคุยกับเขาบ้างแล้วเขาก็มาคืนดีกันอะไรอย่างนี้จริงไหมน้องบีที่บอกว่าคู่ที่น้องบีแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายต้องรวยไม่จริงเลยค่ะไม่จริงนะคือเราก็คือถามว่าเรารู้จักคนที่มีฐานะบ้างไหมก็รู้จักค่ะแต่ว่าจริงๆว่าหนูคิดว่าการที่หาผู้ชายที่ใจดีกับเราดีกว่าเพราะว่าบางทีผู้ชายที่มีเงินแล้วเขาไม่ได้ให้เราก็ไม่ใช่แบบก็ใช่ค่ะเพราะว่าเราหาเงินได้เองด้วยจิตใจดีมาก่อนใช่จิตใจดีมาก่อนแล้วก็พากันไปด้วยกันด้วยกันแล้วสบายใจใช่ค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ค่ะทุกวันนี้เข้าไปอยู่ในครอบครัวใหญ่แล้วค่ะเป็นคุณนายตัวเองทำงานอะไรบ้างอะตอนนี้เหรอคะเลี้ยงลูกอาชีพหลักอาชีพหลักเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็เปิดร้านเช่าชุดแต่งงานค่ะยังทำงานยังทำค่ะอยู่สุขุมวิท20นะคะแล้วก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับสาขาถนนจันทน์นะคะอ๋อค่ะโกฮับใช่ค่ะบางวันหนูก็ไปยืนลูกก๋วยเตี๋ยวค่ะมีคนก็บอกว่าหล่อนอีกคนยังเป็นคนที่แบบว่าได้ครอบครัวรวยมากๆแต่ก็คือตัวเองแบ่งบอกว่าเฮ้ยเราแยกกระเป๋ากันใช่เราสองคนแยกกระเป๋ากันค่ะแต่ว่ามีอะไรนะคะหนูก็จดเบิกสามีทุกอย่างเช็คบินทีเดียวเช็คบินทีเดียวค่ะในนามบริษัทในนามบริษัทใช่ค่ะขออนุญาตเบิกนะค่ะเบิกหมดค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะชอบหรือว่าอะไรน้องบีครับพอดีเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนนะคะเปิดโกฮับพอดีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองทำอะไรใหม่ๆบ้างที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเริ่มต้นจากศูนย์อีกเหมือนกันก็ไปยืนหน้ามุ้ยลวกก๋วยเตี๋ยวถูกเหมือนกันค่ะพี่จะกินจ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวอ๋อได้แต่อย่างใครเล่าอย่างใครเคยเล่าจะบอกยังไงไอ้บีกับแฟนคุณปัจจุบันเนี่ยก็ได้กันแบบไอ้บีบ้าๆบอๆนะใช่มาถึงไม่ได้แบบว่ามีคนเล่าให้ฟังใครว่าไอ้นุ่นหรือบอกว่าไอ้บีแบบว่าเหมือนประมาณว่าคนอื่นนะสมมุติเขาเจอแบบว่าครอบครัวใหญ่นี่ตระกูลใหญ่ก็ต้องนั่งแอปสวยต้องแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะส่วนใหญ่ไอ้พวกที่นั่งแอปสวยๆอ่ะแฮ่วแดกทุกคนยังไม่มีหัวทุกคนเลยแต่พวกที่ไอ้บ้าบ้าบอบอตะโกนเสียงดังๆบ้าบ้าบอบอเฮ้ยส่วนใหญ่มันจะได้วะใช่ค่ะคนบ้าบ้าบออย่างเรานี่แหละลูกฟังหนูฟังตอนนั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่าบ้านเขาทำอะไรไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้จักแล้วก็ไม่ทราบเลยเพราะว่าเอาตรงๆคือหมายถึงว่าตอนนั้นน่ะที่เข้ามาจีบอะไรเงี้ยก็มีคนเข้ามาจีบเราหลายคนเราไม่สามารถไปเช็คแบบโปรไฟล์ทุกคนได้นี่นะคะแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ไปกินข้าววันเกิดเพื่อนนี่แหละแล้วหนูก็กรึ๊บไป 2-3 แก้วเนาะกงกันก็กรึ๊บสิพี่แล้วหนูก็เดินไปโต๊ะนึงแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ก็ไปเจอรุ่นน้องแล้วก็แบบเหมือนน้องแจ็คกี้อย่างเงี้ยแหละพี่โสดอ่ะหาแฟนให้หน่อยสิโอ้โหเปิดขนาดนี้บ้าบอที่เดียวเชียวผู้ชายนั่งอยู่นี่แบบแล้วเสร็จผู้ชายนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นไงเขาก็เลยถามว่าคนนี้ใครเห็นรู้จักเห็นแบบบ้าๆบอๆบางทีแล้วเสร็จแต่แฟนไม่รู้จักนะคะว่าหนูเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าเราเป็นดาราไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาเรียนมานอกค่ะเขาไม่น่าจะทราบค่ะเสร็จแล้วคราวนี้ไอ้รุ่นน้องคนนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือเหมือนแบบพี่บีพินโทรศัพท์หนูหายอ่ะทำยังไงดีอ่ะแล้วหนูก็ลืมไปแล้วลืมผู้ชายคนนี้ไปแล้วว่าแบบจะแนะนำนู่นนี่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วคราวเนี้ยรุ่นน้องก็บอกว่าพี่บีเมื่อคืนน่ะแลกพินกันหรือเปล่าหนูจำไม่ได้เหมือนกันใช่บีใช่เป็นบีบีพินหนูก็บอกจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะและเสร็จรุ่นน้องก็บอกว่าพี่บีคนนี้นะนิสัยดีมากพี่บีถ้าพี่บียังไม่คุยกับผู้ชายคนนี้พี่บีจะพลาดคนที่ดีที่สุดในชีวิตพี่บีไปหนูก็แบบเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นน่ะนึกออกปะเหมือนแฟลชแบ็กกลับมาเป็นตัวเองตอนนี้เลยนะเขาคนแนะนำเราให้ใช่หนูก็แบบมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่แรกๆหนูก็ยังไม่ค่อยคุยเหมือนกันก็คือส่งพินบีบีไม่อาจจะอย่างเงี้ยเลยค่ะคือส่งไปส่งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเขาทักมาไหมเช้าว่าลุงขึ้นทักมาค่ะส่งรูปการ์ตูนมาค่ะขอบคุณมากเลยแต่เวลาผู้ชายส่งมาเราอย่าเพิ่งส่งกลับยังไงใช่ไหมครับเราต้องดูแล้วก็ไว้ตัวไว้ก่อนนะคะสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บแม้ใจเราจะเริ่มสั่นๆแม้ใจเราจะเริ่มสั่นๆกี่ชั่วโมงถึงเริ่มปฏิบัติการใจจะสั่นๆสิเธอสมมติผู้ชายส่งมา9โมงเช้าเราต้องส่งกลับตอน3ทุ่มค่ะเฮ้ยดูอย่าพูดถูกต้องสามชั่วโมงแต่กูหยอกกูสองชั่วโมงนั้นกูใจกูสั่นเลยนะอยากสอบแล้วนะแต่กูต้องแอปกูต้องแอปพวกแม่ก็มีเวลากันเยอะแต่กี้ต้องทำแบบนี้
ันจะขี้ไม่ทันเหรอพี่แจ็คไม่ทันมันต้องหนูเสียเวลาชีวิตอ่ะสมกาโมงจะขี้ตอบกับพี่พงษ์ไม่9:05ก็ควรกลับก่อนแต่เขาไม่ต้องเหล็กจิ๊กกี้ทุกวันนี้เราส่งไลน์ไปอ่ะแม่งอ่านยังวะคุยต้องอย่างนี้ตลอดอ่านยังวะอ่านยังวะถูกป่ะอย่างแอปแต่ตอนนี้แม้ใจเราต้องหุยเราต้องไว้เนื้อไว้ตัวนิดนึงเขาส่งมากุดหนึ่งใช่ไหมคะเขาส่งมากุดมอร์นิ่งเราก็ส่งกลับไปกุดไนท์กุดมอร์นิ่งเป็นไง9โมง9โมง5นาทีส่งกลับไปว่าอะไรก็กุดมอร์นิ่งหนูเราต้องมีความให้เขาอยากเราบ้างไม่ใช่เราไปอยากเขาหมดแม่แต่ถ้าหนูพิมพ์ไปหาผู้ชาย9โมงเช้าแล้วมันตอบ3ทุ่มหนูบล็อกมันแล้วนะไม่ต้องคุยค่ะถ้าเวลาชีวิตไม่มีให้กันขนาดนี้ก็ไม่ต้องคุยพอเสียเวลาไปวันแล้วคุณเสียเวลาวันไม่รู้ว่าหนูรุ่นเก่ามากหนูก็ยังถามพวกเรารุ่นเก่าใช่แต่รุ่นนี้เขาจะไม่ชอบแบบนี้เออหนูพยายามถามว่าเขาแบบว่าไม่โทรกันหรอเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบไลน์อย่างเดียวพี่ไม่เข้าใจคือแบบเราต้องรับรู้ความรู้สึกกันบ้างเนาะแม่เนาะพูดถึงแล้วว่าเออดีเจ๋งดีเอออย่าบล็อกนะลูกตอบช้าอย่าจัดๆได้ๆเย็นลูกขอให้ความรักหล่อนประสบความสำเร็จนะเดี๋ยวจะเอาฉันจะเอาผลไม้ที่หล่อนให้ฉันไปถวายพระพิฆเนศนะแล้วก็ให้ฉันหล่อนมีผัวจริงๆนะเดี๋ยวฉันมาอีกคืนนี้ฉันเอาผลไม้จะไปถวายพระพิฆเนศได้เลยโอเคนะจริงๆนะฉันไปถวายให้จริงๆที่ไปจะเอาขึ้นไปห้องพระเลยนะผลไม้นางเออนี่แต่วันนี้จริงๆแจ็คกี้ตอนนี้ต้องยอมผิวนะดูดิเดี๋ยวออร่าพุ่งผิวสวยมากผิวสวยมากจะบอกว่ายังไงคะไม่รู้เลยว่าจะขายของยังไงอะยังไงอย่างนี้ทุกคนขาดิฉันเนี่ยทำงานหนักวันนี้นะคะดิฉันเริ่มแต่งหน้าแต่ตีห้านะคะแล้วก็ยาวไปถึงตอนนี้บอกเลยว่าพักผ่อนน้อยแต่งหน้าตั้งแต่เช้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผิวมันจะมีความแบบไม่รับเครื่องสำอางขึ้นมาเป็นแค่หยาบบ้าบ่าแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าดิฉันใช้แป้งผาบค่ะของเซริเซ่ปรบมือรออะไรคือไอ้แป้งผาบของเซริเซ่ตัวนี้เขาบอกว่าค่ะมันเป็นนวัตกรรมอันนึงใช่มันจะปิดรอยใช่แล้วคุมมันได้หมดเลยถูกต้องตรงไหนที่แบบเป็นรอยดำจากสิวใต้ตาคล้ำอะไรเงี้ยเราแทบๆไปนิดนึงนางก็จะแบบว่าพรางได้สีไม่ดรอปไม่วอกไม่ลอยและที่สำคัญก็คือไม่ยะหยาบะบ่าก็คือทาแป้งพับทาลิปสติกออกจากบ้านได้เลยใช่ค่ะอุ้ยเจ๋งอ่ะพกไปตลับเดียวเลยแป้งพับอันนี้นะคะแล้วคือความเก๋ของเขาเนี่ยคือเวลาที่เราทาบนหน้าแล้วเนี่ยนางจะไม่ได้มีความแบบโอ้โหกิตเตอร์วาวนางจะมีความเป็นไข่มุกพอนางมีความเป็นไข่มุกนางจะมีเหมือนแบบออร่ามาจากตับไตใช่ไงออร่ามาจากตับไตใช่ประมาณนั้นดูแลสดใสยังบีเองเป็นอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสได้ลองใช้ลองใช้ลองใช้ใช่ใชค่ะพกไปตลับเดียวเลยเพราะว่าอย่างคุณแม่อย่างเราเไม่ค่อยได้นอนอทำอะไรต้องทำอย่างรวดเร็วจะมานั่งรองพื้นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เสียเวลาไปเดี๋ยวนี้คุณแม่ทุกคนจะต้องไปแต่งหน้าไปรับลูกกันเนาะใช่ค่ะพอเปิดปุ๊บ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 เขาบอกไอ้ความพิเศษของแป้งตัวนี้นะฮะเดี๋ยวคุณเห็นราคาคุณจะช็อกยิ่งกว่าอีกนะใช่ความพิเศษคือมันช่วยเบลอรูขุมขนใช่แล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่าทุกวันนี้หน้าพวกเราอ่ะแห้งไปมันก็จะดูแก่มันไปมันก็ดูสกปรกถูกต้องไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเอาแบบมันจะมีความแบบว่าวมันฉ่ำๆนิดๆเวลาแต่งหน้ามันจะมีความฉ่ำนิดๆไม่ได้แบบเงาจนเกินไปอะไรแบบนี้แต่ว่านี่เดี๋ยวจะเธอคุณจะแบบทดลองไม่แล้วเพราะว่าอะไรนี่จะบอกว่านี่เป็นคนแต่งหน้าเหมือนกันแบบตั้งแต่เช้าเห็นป่ะรายการมิ้นรายการเนี่ยเช้ายันมืดอย่างเงี้ยตั้งแต่รายการเช้าจนถึงเนี่ยรายการแฉเนี่ยได้สาธิตให้ดูนะสำหรับคนที่หน้ามันนะสมมุตินะคะสมมุตินะสมมุติว่าเราหน้ามันแต่จริงแล้วเราไม่ได้หน้ามันเลยขนาดนี้แต่ว่าแป้งซิลิเซ่อะมันคุมมันได้เพราะว่าประเทศไทยมีอยู่2หน้าตอนนี้มีร้อนกับหน้าฝุ่นใช่แป้งมันคุมมันได้เดี๋ยวให้ดูนะทุกคนอันนี้คือเหมือนกับหน้าที่มันอยู่สมมุตินะนี่แป๊บเดียวมันคุมมันได้เลยเห็นป่ะเธอเออว่ะจ้ะมันคุมมันเลยเมื่อกี้ได้ทาอะไรเป็นน้ำมันเหรอไม่ได้เป็นน้ำมันน้ำมันเหรอใช่เห็นไหมคุมมันเลยอ่ะเธอเดี๋ยวฉันอ่ะน้ำมันเลยนะแล้วพอทาไปแค่นิดเดียวแล้วมันคุมเลยอ่ะอันนี้คือน้ำมันอ่ะจะอันนี้แล้วเดี๋ยวฉันเอาแป้งซิลิเซ่ทาให้เธอนะเวลาทาแป้งนะคะให้แท็บลงไปด้วยนะคะใช่เนี่ยแป๊บเดียวคุมมันเลยเธอเห็นป่ะเนี่ยเออว่ะคุมมันเลยบอกแล้วว่าเราคงไม่ได้มันไม่มันขนาดนั้นหน้าเราไม่ได้มันขนาดนี้ดูดิมันแล้วใช่นี่พรีเซนเตอร์อ๋อเหรอเป็นด้วยนั่งข้างๆนี่เป็นพรีเซนเตอร์จ้าตกใหญ่เลยมันยังไม่พอนะคะยังมีเธ
ั้งหมด3สีด้วยสีเบอร์1เนี่ยสำหรับโทนผิวขาวเบอร์1นะใช่สีเบอร์2สำหรับโทนผิวเหลืองเบอร์3สำหรับโทนผิว2สีนะคะเวลาใครจะเลือกแป้งให้เลือกที่เข้ากับผิวหน้าเราด้วยให้รู้ด้วยว่าผิวหน้าเราแบบไหนน่าจะได้ไม่ลอยเอาแบบโทนผิว2สีไว้ด้วยแล้วก็เอาอีกสีนึงไว้ทำไฮไลท์อย่างด้านเนี้ยน่าจะพก2สีก็คือจะใช้เบอร์02เบอร์2กับเบอร์3เบอร์2เนี่ยแต่งแล้วก็เสร็จแล้วเบอร์3เอาไว้เชดสำหรับของหนูว่าโทนเบอร์1แทบแทบใต้ตาค่ะใต้ตาจะได้เรียบเนียนด้วยคุณแม่นอนน้อยอย่างเราใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้ตัวนี้มันกันน้ำด้วยใช่ความปังคืออะไรรู้ไหม3เดือนนี่ทำได้3เดือนนะขายในร้านตลับแล้วใช่พรีเซนเตอร์ทั้งหมด6มั้ยพรีเซนเตอร์5คน5คนแล้วกำลังจะเปิดตัวคนที่6อือคือดาคือ1ใน5ด้วยใช่เปิดตัวไปพรีเซนเตอร์5คนครับผมแบบนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าตัวนี้กล้าบอกเลย1เป็นของคนไทยคนไทยแล้วทำตอบโจทย์สำหรับคนไทยแล้วที่บอกเนี่ยว่าคุณจะเป็นผิวขาวหรือจะเป็นผิวสีแบบผิวเหลืองหรือจะเป็นผิวออกทูโทน2สีเนี่ยผิว2สีก็คือมีทุกสีได้เหมาะกับผิวของคุณมันจะมี3โทนอยู่แล้วแต่วันนี้ต้องถามคุณปัดดีกว่า3สีเนี่ยเห็นบอกตัวเองเป็นคนบอกตอบโจทย์หมดเลยว่าคนไทยเหมาะกับ3สีนี้ยังไงบ้างฮะก็คือคนไทยจะมีความเป็นเบจแบบเหลืองๆแต่ละสีเนี่ยเราจะมีการให้สีเหลืองขึ้นมาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยหน้ามันก็จะแบบวอกแล้วก็ลอยมันจะลอยใช่อันนี้พัฒนามาหลายปีมากเลยซึ่งจริงๆอ่ะก่อนหน้าเนี่ยเราก็ทำมาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยราคาด้วยอะไรเงี้ยมันตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคไม่ตอบโจทย์คนไทยใช่ก็เลยแบบว่าตอนเนี้ยเรามีโรงงานผลิตเองเปิดไลน์คอสเมติกเองก็เลยทำราคาที่ตอบโจทย์แล้วก็คือใครใช้ไปหน้าไม่วอกไม่ลอยไม่ประทูนเนาะอย่างนั้นครับผมพี่ปัดอย่างนี้กันน้ำด้วยไหมครับกันน้ำด้วยค่ะสงกรานต์สบายเลยคุมมันกันเหงื่อได้อ๋อจริงใช่คือทำแป้งตกน้ำไปยังหยิบขึ้นมาแล้วก็ตบๆได้เลยอ่ะมันกันน้ำจริงๆเก่งอ่ะแป้งมันไม่เป็นรอยแบบเป็นน้ำอะไรเงี้ยคือขึ้นมาแล้วก็เห็นน้ำกิ้งๆแล้วก็คือตบต่อได้เลยตบต่อแล้วยังปิดพวกรอยสิวเนี่ยอย่างรอยต่างๆเนี่ยอย่างที่ไม่คิดเองอย่างที่จะไม่ถ้าไม่เชื่อเป็นน้ำมันอ่ะนี่น้ำมันสดๆเลยอ่ะคุณดูนะฮะอันนี้เป็นน้ำมันสดๆเลยนะอ่ะคุณดูคุณสามารถเอาแป้งเนี่ยแต่หน้าเราคงไม่ได้มาดูดิใช่เนี่ยมันก็จะซับมันหมดเลยจริงมันจะคุมมันหมดเลย12ชั่วโมงเอาจริงๆนะได้เลยไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นคราบนะใช่เนี่ยมันเป็นยะหยานะเออเป็นยะหยาแล้วจะบอกว่าเวลาแต่งหน้าเดี๋ยวนี้มันจะไม่ได้แต่งหน้าหนาๆแล้วเนาะตัวนี้มันปกปิดแต่มันบางเบาใช่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือว่าเป็นแป้งที่ไม่หนาแต่มันปกปิดได้ใครที่แบบสีผิวไม่สม่ำเสมอใครที่แบบรูมขนกว้างใครที่แบบว่าผิวอะมันแบบดูแบบมันดูคล้ำคล้ำแต่ป่ะคือแต่งด้วยแป้งซาลิเซ่ปุ๊บอ่ะหน้ามันจะไบรท์เลยอันนี้คือแป้งพับที่ผสมรองพื้นด้วยแล้วตัวนี้แป้งเนี่ยเป็นนวัตกรรมเป็นไฮลี่โคตติ้งหมายความว่าในเม็ดแป้งเนี่ยโคตไว้ด้วยหมายความว่าโคตรองพื้นแต่ละเม็ดละเม็ดไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อมันจะเป็นเหมือนกำมะหยี่ซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยมันจะอยู่แบบคือแป้งที่แบบไฮเอนด์เคาน์เตอร์แบรนด์เลยแต่ถ้าเราไม่สามารถที่เป็นโรงงานเองได้เนี่ยราคานี้คุณภาพขนาดเนี้ยทำไม่ได้แน่นอนเลยอยากให้ทุกคนคุณฟังดีๆนะปกติเขาขายตลาดเราแค่390บาทเท่านั้นแหละใช่ค่ะแต่วันเนี้ยเท่าไหร่ฮะยังไงคะการแฉถูกคุณงงมากหนูก็งงตอนแรกอ่ะหนูแบบฮะรายการก็เป็นตลาดนัดนะจริงๆไม่เขาคือเป็นโรงงานไงเขาเลยขายราคาดีได้แต่ของมันดีมากของดีของดีจริงอยากให้ลองตลับละ99บาทเฮ้ยใช่จริงเหรอคือราคาปกติ390ถูกไม่ถึง100ใช่พี่ช็อกแล้วใช่ไหมแต่ถ้าซื้อ4ตลับ390บาทหมายถึงคุณได้สีตลับได้ครบทุกสีหรือคุณจะเอาสีไหนก็ได้คุณเลือกสีได้ถ้าสมมติคุณรวยหน่อยซื้อตลับเดียวเอาค่าส่งไป30บาทใช่แต่ถ้าสมมติคุณซื้อ4ตลับ4ตลับเหลือเพียง390ไม่ต้องจ่ายค่าส่งไม่ต้องจ่ายค่าส่งหรือถ้าวันนี้เอาง่ายๆคุณฟังกว่านะฮะเมื่อกี้99บาทเราว่าบ้าไปแล้วนะฮะคุณดูนะอย่างนี้นะเฉพาะค่าตลับอย่างเดียวเนี่ยฉันว่าก็น่าจะ10บาท20บาทแล้วใช่จริงๆเฉพาะค่าตลับไม่ต้องมีแป้งก็10 20บาทแต่ถ้าคุณซื้อ10ตลับถูกเหลือตลับเรา69บาทโอ้โหนี่จะบอกว่าไปแบ่งกับเพื่อนๆได้เลยนะใช่10ตลับอ่ะซื้อ10ตลับไปเลยขวัญยังได้เลยอ่ะดีมากจริงๆช่วงนี้10ตลับ690บาทฮะคุณแอดไลน์เข้าไปแอดไลน์ที่ Cerise underscore Thailand @ Cerise underscore Thailand สแกน QR code คุณฟังไม่ผิด
วันนี้ถ้าสมมติคุณจะซื้อตลับเดียวเนี่ย99บาทค่ะแต่ถ้าสมมติวันนี้4ตลับอยู่ที่390คุณเลือกสีได้เลยนะฮะหรือเอาง่ายๆวันนี้ของขวัญปีใหม่ของขวัญวันสงกรานต์หรืออะไรก็แล้วแต่10ตลับ10ตลับเนี่ย690บาทตกตลับนึง69บาทโอ้โหราคาดีสุดๆแล้วราคาดีราคาดีแบบนี้ไม่รู้จะหาที่ไหนกับคุณภาพแบบนี้ค่ะจริงอยากให้ลองนะเพราะว่าราคาครั้งนี้เขาเป็นราคาโปรโมชั่นแต่แบบคือมันเป็นของดีจริงๆเราอ่ะเราอยู่ในวงการบันเทิงเนอะอย่างด้าแบบทำพิธีกรอ่ะเจอแป้งอะไรเงี้ยหลายๆยี่ห้อแล้วอ่ะมาอันนี้คือแบบอันนี้มันเทียบเท่าคอเตอร์แบนเลยใช่พี่เปิดร้านเสริมสวยช่างแต่งหน้าพี่กวาดเลยอ่ะใช่ราคาดีมากดีด้วยอันนี้เราซื้อไปฝากเขา69บาทซื้ออันนี้ซื้อเบียร์ขวดนึงก็เกินแล้วเนาะเนาะ69บาทเนี่ยไม่ใช่ว่าตลับเขาแบบกุลุงกุลิงนะจ๊ะตลับเขามีกระจกกระจกนะจ๊ะเนี่ยคือแบบพับเพิบเป็นเรื่องเป็นราวเขาให้เฉพาะในรายการแฉเนี่ยตลับเรา69บาท10ตลับ690ใช่นะฮะ10ตลับ690อีกครั้งหนึ่งได้จ้ะโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นวันนี้นะคะคุณผู้ชมปกติแล้วเนาะราคา390บาทนะสำหรับแป้งเซริเซ่1ตลับนะแต่ว่าวันนี้เฉพาะในรายการแฉค่ะขายตลับละ99บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สั่ง1ตลับขออนุญาตคิดค่าส่งสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ค่าจัดส่งฟรีนะคุณซื้อไปเลย4ตลับในราคา390บาทหรือลองคุยกับเพื่อนตอนนี้ถามเพื่อนเลยแกเอาไม้หานกันอันนี้คุ้ม10ตลับ690นะคะตกตลับละ69บาทนะคะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมใครสนใจกดโทรศัพท์ไปได้เลยค่ะที่0957894939นะคะ0957894939โอ้เนี่ยเอา10กันหมดเลยแต่ละคนเอา10กันหมดเลยแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะที่ @celise_thailand นะคะตามหน้าจอนี้ได้เลยสแกนเคอร์โค้ดมุมจอได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเอาสีอะไรคุณบอกเข้าไปนะฮะใช่10ตลับเอาทุกสีอ่ะเนาะเอาแจกได้ค่ะสีได้เลยใช่ราคาสมมุติคุณเค้าขายตลับเต็มๆราคาตั้งเนี่ยคือ390บาทใช่แต่วันเนี้ยเค้าคิดคุณ99บาท4ตลับอยู่ที่390แต่ถ้า10ตลับคุณเพิ่มอีก300บาท690ใช่คุณเอาไปแจกเพื่อนที่ออฟฟิศก็ได้เนาะเป็นของขวัญที่ดีเลยแต่จริงนะซื้อไปแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนนะของขวัญที่ดีเลยใครได้รับก็ดีใจมีข้างนึงเบอร์โทรศัพท์อะไรฮะได้ฮะ0957894939นะคะคุณผู้ชมแต่ง่ายๆเลยแอดไลน์ไปได้ค่ะที่ @celise_thailand นะคะ SERISE แล้วก็ underscore แล้วก็ Thailand ค่ะแล้วติดตามเพจ Facebook ได้ที่ไหนเอ่ยเข้าไปดูได้เลยนะคะที่เพจของ Celise Thailand นะฮะ10ตลับ690คุณฟังไม่ผิดหรอกฮะ10ตลับ690ตกตลับ169บาทใช่ให้เฉพาะถึงตอนรีรันแล้วใช่ไหมฮะถ้าสมมติยิ่งออกง่ายยิ่งนางขายเยอะเท่าไหร่นางก็ยิ่งเจ๊งอ่ะใช่ไหมยิ่งขายเยอะชุดเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ๊งนะช่วงนั้นแต่พี่ปัดชอบมาราคานี้ตลอดเลยนะถูกก็ไม่นางก็ต้องการให้คนได้ใช้10ตลับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะที่คุณปัดตั้งใจทำราคาเนี้ยเราคุณปัดมั่นใจว่าต้องมาซื้อซ้ำมั่นใจว่าต้องมาซื้อซ้ำแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณภาพวันนี้คุณซื้อตูนเอาไว้10ตลับตกตลับเรา69บาท10ตลับอยู่690คุณแอดไลน์ที่ไหนอีกครั้งนึงฮะแอดไลน์ที่ @celise_thailand นะคะคุณผู้ชม SERISE แล้วก็ underscore thailand มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะครับผมนะฮะหรือ Facebook อยู่ที่ Celise Thailand ใช่ใช่0957894939ใช่นะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณน้องด้วยขอบคุณน้องขอให้ได้ไปในวันนี้นะคะขอบคุณว่าพี่คะแนนเธอคือได้สัญญาขอบคุณมากค่ะนะคะโอเคครับผมเอาละช่วงหน้านี่ฮะบอกเจ้าดังอยุธยาคือป้ามุ้ยน้ำปลาหวานนะครับผมคนเวลาไปอยุธยาต้องไปแวะหมดเลยใช่แล้วนะครับตอนนี้อายุ70แล้วนะยังทำงานทุกวันเลยอ๋อเหรอถูกต้องดังมากที่อยุธยาป้ามุ้ยน้ำปลาหวานนั่นเองซึ่งแน่นอนครับป้ามุ้ยเริ่มเปิดร้านนี้ตอนอายุ50แล้วนะสู้จนรวยจนกลายเป็นน้ำปลาหวานเป็นรายได้หลักของบ้านเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันฮะสักครู่เดียวครับ